สี่ไปซะละห้าเพื่อนๆระวังนะครับอ้างเหมือนกันเนี่ยผมแนะนำเลยมาดูตัวอย่างฟรีเอาตัวอย่างฟรีมาเทียบกันเลยนะครับจะได้จบๆเท่าเทียมเลยนะฮะเท่าเทียมเลยนะครับ UTL นี่ดีกว่ากูทุกอย่างเลยสวัสดีครับวันนี้มีประเด็นร้อนๆมาให้ดูอีกแล้วครับเพื่อนๆท้าวความก่อนนะครับก็คือว่าวันก่อนเนี่ยมีลูกค้าโทรมาหาผมเนี่ยแหละว่าจะมาติดฟิล์มกันรอยรอบคันแล้วก็อยากจะได้ฟิล์ม UTL นะครับผมก็บอกราคาอะไรไปเรียบร้อยแล้วแหละแล้วเขาก็บอกเอ๊ะอีกร้านนึงเนี่ยเขาก็มี UTL เหมือนกันแล้วก็ทำราคาถูกกว่าเราด้วยขั้นตอนเหมือนเราเลยเหมือนเราทุกอย่างเลยแต่ราคาถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็สงสัยแล้วก็ถามแล้วก็ไม่ใช่ร้านในเครืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเอ้ยพี่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยไปขอตัวอย่างฟิล์มแล้วลองมาเทสกันดูไหมอะไรเงี้ยก็ไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้มาพอดีเลยนะครับลูกค้าเอาตัวอย่างฟิล์มมาให้ด้วยนะครับพี่เอสวัสดีทีนะครับพี่สวัสดีครับคือลูกพี่เอจะมาติดฟิล์มกันลอยกับเราใช่ไหมแล้วก็เขาว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าเป็นฟิล์ม UTL แล้วก็การเตรียมผิวเนี่ยก็เหมือนกับของพี่นนท์เลยแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยถูกกว่าพี่เอออกกล้องได้ไหมไม่สะดวกเลยไม่เป็นไรเอาว่ารู้ว่าชื่อเอกแล้วกันนะครับก็เลยได้ตัวอย่างฟิล์มมาเขาก็ให้มานะครับผมก็เลยเนี่ยตัดฟิล์มเนี่ยจากม้วนมาเลย UTL ผมนี่แหละเดี๋ยวจะลองเทสกันดูนะครับว่ามันเหมือนกันหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวอย่างนี้พี่เอเดี๋ยวเราจะเทสกันให้เห็นง่ายๆเลยก็คือหนึ่งเรื่องการคืนตัวความเงานะครับแล้วก็การฟื้นฟูริ้วรอยอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับก็อันดับแรกเดี๋ยวผมตัดฟิล์มก่อนเดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะครับผมเตรียมไม่นี่มาละแผ่นอะคริลิกวัดเรื่องความเงานะครับแล้วก็เพื่อนๆกับพี่เอจะได้รู้ไปพร้อมกันเลยนะครับ UTL เหมือนกันด้วยนะครับอันนี้คือฟิล์มที่เราจะใช้นะคือส่วนนี้นะครับอันนี้กองไว้ก่อนเป็นไรเอกเรียกเอกแค่ไหนเอกเดี๋ยวผมให้คนเอาไปติดฟิล์มให้ด้วยนะครับแล้วก็จะตัดฟิล์มไปบางส่วนอันนี้คือ UTL ของเขานะอันนี้คือ UTL เขานะฮะแล้วก็อันนี้ UTL เรานะครับโอเคเอกเดี๋ยวนี้ไปติดฟิล์มให้พี่สังเกตนะฮะแผ่นนี้จะใหญ่กว่านะ UTL ของเราจะใหญ่กว่านะของเราจะเล็กกว่านะเอกเอาไปติด2ฝั่งนี้นะแล้วก็เดี๋ยวพี่ติดกระดาษกาวแล้วกันผมจะติดเทปนี้ไว้ในฝั่งอันนี้คือของฝั่งนี้นะติดแล้วไปตากแดดไปพักหนึ่งก็ได้จะได้แห้งทีนี้นี่คือ UTL ของเขาเดี๋ยวผมลองยืดฟิล์มดูก่อนนะพี่เอลองดูไปด้วยนะครับลองดูไปด้วยนะครับเรื่องการคืนตัวของฟิล์มนะอันนี้คือ UTL ร้านที่พี่เอไปถามมานะครับอันนี้ UTL เราเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูพร้อมกันเลยก็ได้ครับมูฟเข้ามากล้องเดี๋ยวผมจะยืดให้แล้วเรียกยืดให้เจอจุดตึงขาดเลยฮะก็คือเกือบขาดนั่นแหละครับประมาณนี้นะผมว่าไม่น่าใช่ละเดี๋ยวลองดูอันนี้ของเรานะนี่ยังไม่เห็นกาวแตกนะฮะพี่เห็นไหมเห็นนะเห็นครับนั่นเนี่ยผมยืดมาถึงนี่แล้วนะมาปล่อยคืนครั้งแรกนะเดี๋ยวจะยืดสัก5ครั้งก็แล้วกัน2 3 4ไปซะละไปซะละเอาใหม่ได้4ครั้งอ่ะ2สาม สี่ห้าดูการคืนตัวครับผมว่าไม่น่าใช่แล้วมั้งไม่น่าใช่แล้วมั้งเดี๋ยวเราดูเรื่องความเงาอีกอ่ะดูสภาพเนี่ยบิดงออย่างเงี้ยอ่ะ
แต่ TPU แหละ TPU ใช่เดี๋ยวมาสรุปกันเดี๋ยวไปดูแผนคลิปก่อนแล้วเขาบอกว่าติดกี่วัน3วันเสร็จครับ3วันเสร็จโอ้ผม5วันด้วยโอ้ดีกว่ากูทุกอย่างเลยโอเคอันนี้เรื่องการคืนตัวนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปติดแผ่นอะคริลิกกันได้เราไปทดสอบอย่างอื่นกันอันนี้เดี๋ยวตัดกล้องก่อนได้ไหมอีกสัก10นาทีนะแล้วมาถ่ายใหม่นะสัก10นาทีนะครับเดี๋ยวติดตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วผมให้เอาตากแดดให้มันแห้งสนิทนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาเทียบฟิล์มกันดูอีกทีนึงนะครับ UTL นะครับ UTL ติดมาเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งแผ่นใหญ่นี้ของเรานะ UTL เรานี่ติดกระดาษกาวไว้นะครับอันนี้แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งนี้เป็น UTL ที่ลูกค้าเอามาให้เรานะครับเดี๋ยวผมให้พี่เอดูก่อนแป๊บนึงนะพี่เอดูเรื่องความเข้มก่อนก็ได้เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูด้วยครับผมฝั่งที่ติดกระดาษกาวจะเข้มกว่าเข้มกว่าเลยนะเดี๋ยวมาดูกันมาเอากล้องเข้ามานี่ฮะเห็นไหมอันนี้ติดกระดาษกาวของเรานะเห็นความเข้มไหมอันนี้เป็นขุยผ้านะผมเช็ดนิดหน่อยเอาออกก่อนนี่ฮะเป็นที่มุมแสงหรือเปล่าเดี๋ยวลองมุมนี้นี่ไงนี่เห็นความเข้มไหมฮะนี่อันนี้คือฝั่ง UTL เราอันนี้ UTL ที่เอามานะฮะของร้านไหนไม่รู้ล่ะพี่เอเขาไม่ยอมบอกนะคือไอ้ที่มันเข้มกว่าเนี่ยเพราะว่าคือมันใสกว่านั่นแหละมันก็เลยชัดกว่ามันก็เลยแผ่นอะคริลิกมันก็เลยดูขับความเข้มของแผ่นอะคริลิกได้ชัดนะครับถ้ายังไม่พอเดี๋ยวเล่นนี่เลยไปทองเหลืองนะครับเดี๋ยวขูดกันจะๆเลยนี่พร้อมๆกันนะไปเท่าเทียมเลยนะฮะเท่าเทียมเลยนะครับเท่าเทียมเลยนะครับดูนี่อยู่ที่ L นี่ในนี้ของเราเห็นรอยไหมเห็นรอยไหมฮะนี่นี่เห็นไหมฮะอีกทีนึงโอเคถอยไปพี่เอ๋ลองดูทีนี้เรื่องการฟื้นฟูริ้วรอยเห็นไหมครับนี่เราเรียกว่า instant healing เป็นไงพี่ก็ต้องมาดูด้วยตัวเองดีกว่าต้องจะตัดสินใจต้องมาดูด้วยตัวเองโอ้นี่ต้องขอบคุณพี่เอ๋จริงนะพี่เอ๋ขอบคุณนะครับเพราะว่าเนี่ยได้ตัวอย่างมาเลยมันอ้างเหมือนกันไม่ได้เนาะมันอ้างเหมือนกันไม่ได้แล้วนี่อะไร UTL เหมือนกันปรับผิวส้มเหมือนกันด้วยนะใช่แล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยราคาถูกติดเร็วกว่าผมอีกโอ้โหดีกว่าเราทุกอย่างเลยนะครับเพื่อนๆระวังนะครับอ้างเหมือนกันเนี่ยผมแนะนำเลยมาดูตัวอย่างฟิล์มเอาตัวอย่างฟิล์มมาเทียบกันเลยนะครับจะได้จบๆจะได้ไม่มาอ้างอะไรเหมือนกันแบบนี้เนาะอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณพี่เอกอีกครั้งนะครับครับแล้วเจอกันใหม่ครับไปแล้วครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตสรุปเรื่องที่ลูกค้าเอาตัวอย่างฟิล์ม UTL จากที่อื่นมาให้เรา เปรียบเทียบให้ดูนะครับคือเมื่อกี้ที่ผมดูแล้วมันเป็นฟิล์ม TPU นั่นแหละแต่มันคนละเกรดกันคนละเกรดกับเรานะครับก็คือ เรื่องการฟื้นฟูริ้วรอยเมื่อกี้ที่เป็นริ้วรอยเอาไดร้อนเป่าเนี่ยมันก็หายแหละแต่มันไม่เป็นเทคโนโลยีที่แบบว่าล้ำๆเหมือนที่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอะไรเงี้ยนะครับตัวเบสฟิล์มเนี่ยก็ดูแล้วความใสก็ไม่ใช่ UTL อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆจะดูคุณภาพฟิล์มมันต้องเห็นของจริงนะครับอันนี้ประเด็นแรกและที่2ในเรื่องเวลาการติดตั้งเนี่ยคือจริงๆเราติดตั้งฟิล์มใน2วันมันก็จบละนะครับเพียงแต่ว่าในโปรเซสของ APF ทั้งกระดาษเนี่ยในขั้นตอนในการทำงานเนี่ยคือเรามีการเตรียมผิวที่เรียกว่ามิเลอร์ฟินิชในการปรับผิวส้มก่อนเวลาติดฟิล์มจะสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับซึ่งจะเสียเวลาไปก่อนเลยวันนึงติดฟิล์มจริงแค่2วันนั่นแหละครับบางรุ่นวันเดียวก็จบนะครับแล้วก็เรายังมีการเคลือบเก็บให้ด้วยนะครับเคลือบพวกกระจกล้อแม็กห้องเครื่องภายในห้องโดยสารเบาะคอนโซลแผงข้างซึ่งใช้เวลาครึ่งวันกว่านะครับเวลาครึ่งวันกว่านั้นเราก็เลยต้องเผื่อเวลา 4-5 วันเพื่อเก็บรายละเอียดตรวจคิวทรง QC อะไรด้วยนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราขอเวลาลูกเพื่อนๆ5วันนะครับเพราะถ้าจะติดเลยแบบมาถึงปั๊บรูปดินน้ำมันชักงงชักเงาแล้วก็ติดเลยเนี่ยอย่างง่ายๆ3วันก็ติดได้นะครับแต่ว่าเรามีขั้นตอนที่มันเพิ่มขึ้นที่มันจะส่งผลต่อในเรื่องการขับความเงาออกมาให้มันได้มากที่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้เวลานะครับใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ชัดเจนนะครับก็ได้เห็นข้อเท็จจริงได้ความรู้กันไปเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับ